อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเค้กที่ไม่ใส่น้ำตาลมาฝาก Date and Banana Cake Date and Banana Cake วันนี้ข้อที่1ไม่มีน้ำตาลทรายข้อที่2ไม่มีเครื่องตีก็ทำได้ขั้นตอนแรกของเราอาจารย์เมย์บอกว่าอินทผลัมหรือที่เรียกว่าเดทเนี่ยมีพลังงานสูงใช่ไฟเบอร์สูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้าผลไม้ตัวนี้แทนความหวานเขาแทนน้ำตาลได้แต่อันนี้เราจะมาต้มค่ะแล้วก็ให้เขาเหมือนเป็นเนื้อออกมาค่ะอ่ะโอเคทำยังไงบ้างเราจะใส่นะใส่น้ำใส่เบกกิ้งโซดาน้ำเปล่าเบกกิ้งโซดาใช่ขอโทษนะเบกกิ้งโซดาใส่ทำไมอ่ะใส่ให้เขาเปื่อยใส่ก็จะเปื่อยง่ายขึ้นใช่ค่ะแต่เบกกิ้งโซดาปลอดภัยนะคะทานได้ต้มนานไหมคะต้มประมาณเกือบ10นาทีแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองอย่าตกใจเวลาเขามีฟองอย่างนี้ออกมาเพราะมาจากกริยาของเบกกิ้งโซดาอ๋อมาจากปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดาเหมือนเราเคี่ยวคาราเมลเลยนะจันเมเราจะเห็นว่าตอนนี้เนื้อของเขาขอโทษนะมามินะจะเริ่มเป็นแบบนี้ละค่ะเดี๋ยวพอทิ้งไว้จนเย็นนะคะเขาจะแห้งขึ้นแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากสีอย่างเงี้ยเป็นสีดำคือเข้มขึ้นแบบนี้เราจะเอาเจ้าตัวนี้ค่ะมาใช้ทำเค้กกันถ้าพูดถึงเค้กที่เป็นแนวเค้กกล้วยหอมทั่วไปเนี่ยนะเราจะนิยมใช้น้ำมันตัวที่เราใช้วันนี้จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองแบบนี้ใส่น้ำมันเสร็จแล้วตามด้วยของเหลวทั้งหมดอันนี้จะเป็นตัวอินทผลัมที่เราเคี่ยวจนกระทั่งเป็นแบบนี้นะคะเป็นเพสเลยเหมือนเป็นพูเรกล้วยงอมคือเป็นกล้วยหอมสุกจากนั้นเวลาเราเก็บกล้วยหอมสุกเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นถุงๆแล้วก็ถึงเวลาก็จะเอาเจ้ากล้วยหอมงอมๆเนี้ยออกมาคลายเย็นแล้วก็ใช้นะโอเคค่ะใส่ไข่ความจริงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเค้กสูตรนี้ฉ่ำมากฉ่ำแบบไม่น่าเชื่อฉ่ำแบบอุ๊ยหมดชิ้นอีกแล้วเหรอเค้กตำรับแบบนี้เนี่ยนะคะเราจะเลือกใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะเป็นแป้งที่มีโปรตีนกลางๆใช้เสร็จแล้วเนื้อเค้กของเราก็จะชุ่มฉ่ำอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคะสังเกตง่ายๆมีแถบสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีลูกกบตรงนี้ผงฟูนะคะแล้วก็อบเชยค่ะคนไทยก็จะรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนพะโล้เพราะฉะนั้นก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้ค่ะแต่ว่าใส่เถอะมันอร่อยจริงโอเคค่ะวอลนัทต้องอบแล้วนะถึงจะสับรับประทานมากเลยอ่ะข้างในคือวอลนัทล้วนๆข้างบนก็มีอีกชิ้นหนึ่งดีจริงๆมั้ยกรักกรักใช่ไหมฟันพี่แตกหล่อเลยอาจเป็นเพราะเราเป็นคนทานกล้วยหอมอยู่แล้วเรารู้สึกว่าวอลนัทอ่ะมันทำให้กล้วยหอมมีมิติยิ่งขึ้นแล้วอยากจะบอกเลยเคล็ดลับจริงๆคืออบเชยป่นมันดึงทุกอย่างเข้าด้วยกันเหมือนเป็นเครื่องปรุงรสที่ดีอ่ะมันเป็นความหวานที่กินเสร็จแล้วกินได้เรื่อยๆอ่ะมันเพลินเราเชื่อว่าสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรก้นครัวเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครก็ตามอยากได้สูตรเค้กแบบชูเกอร์ฟรีอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เรามั่นใจว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ปราศจาก
น้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานอื่นๆที่ดูหลายคนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ตัวนี้เป็นน้ำตาลจากธรรมชาติเลยขนมอร่อยๆแบบนี้จะมีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้อาจารย์เมย์แล้วก็นานาวันนี้พวกเราทั้งบ้านขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนครับวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับอย่างน้ำแครอทแตงโมมาฝากกันคุณผู้ชมครับตำรับคุกกี้เนี่ยมีสัก100ล้านตำรับมั้งในโลกใบนี้นะคุณผู้ชมแต่ลักษณะคุกกี้ที่ดีที่พวกเราชอบกันจะต้องเนื้อละเอียดยิ่งกินยิ่งอร่อยแล้วก็หยุดไม่ได้ก็ต้องตำรับนี้เลยนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมที่เรียกได้ว่าเป็นขนมทานเล่นใช่มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเราสองคนจะมาทำขนมขาไก่เบคอนชื่อภาษาอังกฤษว่าอะไรอ่ะ Bacon and Parsley Breadsticks